เมื่อคืนนี้นะครับมี Nintendo Direct ตอน 5:00 นะลุงแมวไม่ได้ดูนะครับตื่นไม่ทันนะแต่ว่าตื่นเช้ามานะครับแล้วก็เจอตัวเทรลเลอร์ของ Zelda นะครับ Tears of Kingdom นะภาคใหม่แล้วก็ดูแว็บแรกนะรู้สึกเลยว่าอู้กราฟิกสวยจังเลยนะทำไมกราฟิกดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้ Switch เนี่ยสามารถทำกราฟิกได้แบบนี้แล้วเหรอแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อนะก็คิดว่าเจ๋งดีนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มไปค้นข้อมูลต่างๆนะครับจริงๆข่าวลือตัวนี้มันมีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าแบบเอ้ยตัวภาคใหม่ของBreath of the Wild เนี่ยจะราคาขึ้นไปถึง70เหรียญนะครับ 69.99 เท่ากับ Next Gen ของเครื่องอื่นนะของ Play 5ของ Xbox นะซึ่งตอนแรกลูแมวก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเหมือนเป็นข่าวลือนะแต่ว่าวันนี้นะครับก็เปิดราคาออกมาจริงๆแล้วนะครับแล้วก็ราคา 69.99 จริงๆนะครับพอดูราคาปุ๊บเนี่ยก็ความรู้สึกทันทีเลยนะในฐานะที่ชอบ Breath of the Wild มากนะแล้วก็ระยะหลังนี่ก็อาจจะปวารณาตัวเองนะครับเป็นแฟนของ Switch ได้เต็มที่อ่ะก็ค่อนข้างไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าจุดยืนของ Nintendo นะครับก็คือตัวฮาร์ดแวร์ต้องราคาประหยัดใช่ไหมแล้วก็ตัวเกมอ่ะเมื่อเราเทียบกับตัวแพลตฟอร์มอื่นนะครับก็จะราคาประหยัดกว่าราคาเกมของ Nintendo เนี่ยจะถูกกว่าของคนอื่นนะครับเพราะว่าเขาเน้นให้เด็กๆ เล่นด้วยเด็กสามารถซื้อได้นะครับซื้อง่ายกว่าเนาะแต่การที่พอออกภาคใหม่มานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ต้องเล่นน่ะเป็นเกมที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับแฟน Nintendo ส่วนใหญ่น่าจะแบบจัดแน่ๆนะครับขึ้นราคาเป็น 69.99 เลยเหรอเหตุผลคืออะไรนะครับโกรธเลยนะรู้สึกว่าแบบไม่พอใจในฐานะแฟนนะว่าทำไมกันนะหรือว่าอยากจะขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้เหรอเหตุผลคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกทันทีนะคำถามคือทำไมเล่าทำไมมันมีอะไรคือจะบอกว่าเซลดามันพัฒนายากกว่าเกมอื่นเหรอหรือยังไงนะครับแล้วก็นั่งคิดไปคิดมานะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าไอ้ตัว 69.99 เนี่ยมันคือถ้าเทียบกับของแพลตฟอร์มอื่นนี่คือราคา Next Gen นะคือแม้แต่ PlayStation ในปัจจุบันนะครับจะมีเกมออกมา2เวอร์ชันเนาะ Play 4ก็ยังราคา Play 4อยู่นะครับและเวอร์ชั่น Play 5เนี่ยถึงจะเป็น 69.99 นะก็เลยเอ๊ะขึ้นมาว่าหรือว่าจริงๆแล้วนะราคานี้ที่เราเห็นนะครับนี่คือราคา Next Gen หรือเปล่านั่นหมายความว่า Switch 2นะตอนนี้เรียกว่า Switch 2แล้วกันจะออกมาในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วเหรอแต่ก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเป็น Switch 2ออกมาจริงๆแล้วก็ Zelda เนี่ยเป็นเกมเหมือนกับลอนช์เครื่องนะทำไมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดเจเนอเรชันใหม่นะเปิดเครื่องใหม่หรือว่ามองว่าตัว Switch 2เนี่ยเป็นเครื่องรุ่นปรับปรุงนะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นจริงนะเป็น 69.99 นั่นหมายความว่าไงนะนั่นหมายความว่ามี2ราคาหรือเปล่านะครับมีราคาปกตินะ 59.99 เนาะแล้วก็ราคาสำหรับตัว Switch 2หรือ Switch Pro เนี่ยเป็น 69.99 หรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ก็ยังไม่มีความเคลียร์แต่ว่าเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะแล้วก็มีราคาเดียวนะครับก็คือ 69.99 นะก็เลยแบบเรื่องนี้อาจจะเป็นทั้งข่าวดีก็ได้นะก็คือมีเครื่องใหม่ออกนะครับได้เล่นเครื่องใหม่แล้วก็กราฟิกสะใจอยู่นะหรือว่าอาจจะเป็นข่าวร้ายก็ได้นะครับว่าจะขึ้นอ่ะจะทำไมอ่ะก็คนซื้ออยู่แล้วอ่ะไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะตลาดเสรีไม่รู้ท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้มากนะครับผมลูกแมวไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะถ้าเกิดจู่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าผ้าป่าคว่ำกันทีเดียวนะคือการจะซื้อเกมเราก็ต้องเหมือนกับรู้สึกดีเนาะกับค่ายเกมกับเครื่องอะไรเงี้ยการทำแบบนี้ลุงแมวคิดว่ามันไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่นะแต่นี่ก็เป็นความคิดของลุงแมวนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงก็แบ่งปันครับเห็นกันมาสนุกได้นะครับผมเป็นอัปเดตสั้นๆนะมาแบ่งปันกันนะครับเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ